ค่ะคุณปิงคะสวัสดีครับพี่ม่อนครับค่ะตลาดปิดครับพอดีสัญญาณมันเหมือนมีเสียงเครื่องเป่าอยู่ตลอดเวลาเลยนะพี่เอาอีกละฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวให้น้องก็ตอบไปใหม่ไหมคะเดี๋ยวตอบไปให้คุณปิงใหม่ในช่วงนี้นะคะพี่ม่อนจะถามคุณปิงว่าเรื่องราวของตลาดหุ้นมีความจริงอะไรอยู่ไหมและความจริงเราจะค้นหามันอย่างไรในวงการตลาดหุ้นในตอนนี้นะความจริงคืออะไรสวัสดีจ้ะปิงจ้าครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับจ้ะตลาดที่ปิดอยู่ตรง 1,345 จริงหรือไม่จริงผมว่าwelcome to Thailand ครับพี่แม่เข้าใจwelcome แบบจริงๆไม่ต้องถูกกักตัวนะฮะ welcome to Thailand ครับรอบนี้ครับเพราะว่ามันมาอย่างนี้มันใช่แล้วพี่วันนี้มูลค่าการซื้อขายแสนล้านนะพี่แล้วที่เห็นได้ว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีการ take profit แต่ก็สุดท้ายแล้วก็มีการไล่กลับคือ welcome to Thailand แล้วครับพี่อาจจะลองสเตย์หรือว่าจะเป็นแบบสเตย์แบบไหนฮะรอบนี้น่าจะลองนะลองสเตย์นะพี่ยาวว่ายาวโอเคครับพี่ครั้งนี้ของจริงแล้วในเวลาของจริงในรอบหลายปีแล้วตลาดเนี่ยพี่แต่ครั้งนี้จริงแล้วแหละอย่างนั้นเองตลาดหุ้นความจริงมันอยู่ตรงไหนเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันคือจริงคือผมขอยอมโดนด่าแทนพี่แล้วกันผมคงไม่ขอบอกอะไรเดี๋ยวเราไปพูดกันในงานวันอาทิตย์ที่ถ้าบอกวันนี้เดี๋ยวมันไม่มีอะไรพูดได้ถ้ามันจริงนะพฤศจิกาได้วันอาทิตย์นะคะคุณปิงได้ค่ะได้ใช่เดี๋ยวไปเฉลยให้หมดเลยพี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันที่ไปเล่าให้ฟังพี่จริงได้นะจริงแบบไหนไม่จริงยังไงเนาะเดี๋ยวเราตามกันคุณปิงขอเชิญชวนทุกท่านไปวันอาทิตย์เลยครับ อะไรที่ทุกท่านสงสัยเนี่ยมันมีคำตอบในวันอาทิตย์เนี้ยค่ะดีนะเพราะเราจะได้เตรียมปี2564ด้วยกันนั่นเองนะปิงค่ะครับถ้าอย่างนั้นเองได้ในส่วนของซิริซัทมาเอาค่ะเพราะหุ้นปิงก็คงไม่ถือต่อซิริซัทผมยังไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าไอ้วันนั้นที่เราลองกันมาใช่ไหมพี่เราก็ปิดไปแล้วนะครับโดนเทลลิ่งไปแล้วปิดไปแล้วก็กำไรเยอะนะครับจนไม่อยากจะนับเลยว่าเรากำไรกี่บาทนะครับจริงแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเบสิสมันไม่เอื้ออำนวยจริงเบสิสมันไม่ได้ติดลบอะทฤษฎีทางเทลลี่มันต้องลดมาหนึ่งแต่เบสิสเนี้ยมันเป็นบวกแต่ว่าตลาดอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างร้อนแรงพอมันร้อนแรงแบบนี้ผมก็ไม่กล้าลองตามแต่ถ้าแล้วแต่ว่าก็ไม่กล้าไปช็อตสวนด้วยกลัวตายเหมือนกันนะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะลองจริงผมว่าต้องรอให้ตลาดย่อลงมาหน่อยลดความร้อนแรงลงมาหน่อยนะครับพรุ่งนี้เรารอดูกันดีกว่าก็อาจจะมีเห็นพรุ่งนี้ได้ย่อบ้างแหละพี่เป็นย่อลองเนาะครับแต่ว่าวันนี้มีช่วงท้ายตลาดมันมีกลุ่มหุ้นที่เริ่มมาตัวไหนพูดมาเลยว่ามันเห็นพวกไฟแนนซ์อย่างสวัสด์พวก MTC นะมันชัดเจนว่าคงมีอินไซต์แหละว่างบจะดีนะพี่เพราะสังเกตเรื่องวันสองวันที่ผ่านมามันไม่ได้ขึ้นวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นด้วยพลังงานขึ้นด้วยธนาคารใช่ไหมครับวันนี้อาจจะมีโรเทชันมาที่กลุ่มการเงินบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่สวัสด์กับ MTC ขึ้นผมดูรู้สึกแล้วมันชัดอะว่าแปลว่าเออร์เน็งน่าจะดีมากนะครับสวัสด์เราเคยคุยกันหลายรอบแล้วว่าให้จับตาดีๆเพราะว่าเขากำลังจะเปลี่ยนตัวเองนะฮะลดจำนวนพนักงานลงแล้วก็ใช้AI เนี่ยในการวิเคราะห์สินเชื่อมากขึ้นนะครับดังนั้น earning เขาจะกลับมาเป็นขาขึ้นแบบยาวๆนะครับถ้าเกิดใครมีสวัสดิ์อยู่ผมแนะนำว่าแบบถือยาวไปเลยอ่ะไม่ต้องขายนะถือยาวครับและ MTC JMT ล่ะคะคุณปิงในกลุ่มเดียวกันนะฮะ MTC กำไรน่าจะเติบโตต่อเนื่องอยู่แล้วครับมีเซ็ตนิวไฮอยู่แล้วนะครับ JMT งบก็ดีแน่ๆครับเพียงแต่ว่าข้อเสียของ JMT คือมันขึ้นมาแพงเยอะมันขึ้นมาเยอะมันได้โดนเซลล์ออนแฟกต์แต่ MTC คงไม่ได้เจอเซลล์ออนแฟกต์หรอกมันก็คงอื่นๆแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ KTC ด้วยป่ะ KTC ขึ้นมาแล้วพี่ขึ้นมาทะลุ40มาแล้วมันเลยไม่มีวันไหนลงเลยอ่ะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องระวังเรื่องเซลล์ออนแฟกต์แล้วก็ระวังเรื่องการเทคโปรฟิตนิดนึงครับใครที่มีหุ้นสวัสดิ์กับ MTC ก็ถือและโปรฟิตไปส่วนคนไม่มีก็นั่งดูปิ้วๆไปนะครับพอมันขึ้นมาแล้วเนาะต้องรอย่อก่อนนะฮะในการเข้าทีนี้หุ้นที่พี่เห็นในกระดานตอนนี้ Big Cap เองเนาะปิงเนาะคุณ K Bank ถือต่อ BBL SCB ถือต่อหรือเปล่าฮะBBL SCB ถือต่อ K Bank ถือต่อ Tisco ถือต่อครับแบงค์ถือต่อครับจ้าปิงยังแนะนำถือต่อเนาะใช่ครับSCB ที่เก็บมาตัวใหญ่หมดเลยเนาะครับแล้วก็ปตท.ย่อมาจากอะไรก็ถือต่อครับพี่โอเคปตท.ก็วิ่งเกือบถึง40แล้วเนาะเมื่อเช้าก็3875
อันลุ้นๆถือต่อนะใครที่เก็บของมากับปิงค่ะได้ค่ะแล้วส่วนคนที่จะมาติดตามข้อมูลความรู้กับปิงก็คือวันอาทิตย์ปิงต้องเก็บข้อมูลมาฝากนักศึกษาเฉพาะวันนั้นตรงๆเลยนะครับครับผมครับขอบคุณมากเลยนะคะปิงค่ะครับพี่ครับสวัสดีค่ะสำหรับวันอาทิตย์นะก็ในคอนเซปต์นะฮะทุนที่จะเจอกันในฟันเฟสติวัลก็คือคอนเซปต์ในวิธีการคัดเลือกหุ้นเพื่อลงทุนใน2564และบังเอิญที่เห็นในช่วงเวลานี้เรื่องราวของเซตอินเด็กซ์ที่ตีขึ้นมาอย่างแรงนะก็เป็นสิ่งที่เราจะทำกันบ้านกันเพื่อที่จะให้ข้อมูลกันในวันที่15พฤศจิกายนว่าสิ่งที่ตีขึ้นมาเป็นอย่างไรและการดีดของหุ้นในรอบนี้โดยฟันโฟลว์ที่อัดมาแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้แบบนี้นะฮะจะเป็นการดีดที่ไปแบบไหนนะมีการไปมีแรงทุนถามทางด้านเทคนิคเพียบเลยนะเราก็